สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องนี้นะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็มาถึงในส่วนของชาวเมษแล้วนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแจงมองว่าในเดือนนี้นะคะเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันจะไปอยู่ในเรื่องของการติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยเดินทางระยะใกล้นะคะเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณจะมีเหตุให้ต้องติดต่อพูดคุยกับพี่น้องกับเพื่อนบ้านกับเครือญาติเนี่ยเยอะเป็นมากกว่าปกตินะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางระยะใกล้ๆด้วยบางคนอาจต้องได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าๆได้เช่นกันพอวันที่22พฤษภาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นนะคะก็เขาบอกว่าเป็นวันที่ดีมากๆในการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างนะคะบางทีเนี่ยคุณมีโอกาสได้เดินทางระยะใกล้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีด้วยแล้ววันนั้นนะ22พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะทรายกับดาวเสาร์นะคะก็เป็นวันที่ดีนะคะในการที่ตัวคุณเนี่ยค่ะจะได้รับรู้ว่าคุณมีเป้าหมายระยะไกลเนี่ยคุณจะไปทิศทางไหนทำอะไรยังไงดีนะคะบางทีนะสิ่งที่ได้มาเนี่ยอาจจะมาจากเพื่อนสังคมคอนเนคชั่นของคุณมาบอกคุณก็ได้หรือแม้ว่าถ้าเขาไม่ได้บอกคุณโดยตรงเขาจะทำให้คุณนะคะรับรู้ได้ถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็วันนั้น22พฤษภาคมดาวพุธนะคะกุมกับดาวศุกร์นะคะก็เป็นวันที่ดีที่ทำให้คุณนะคะใช้การเจรจาทักษะการติดต่อ negotiate นะคะเจรจาต่อรองราคาต่อรองการทำสัญญาต่อรองอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะทำได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็25พฤษภาคมนะคะดาวจันทร์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะก็มันเป็นวันที่ดีที่คุณจะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนที่คุณแคร์มากๆนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนของคุณก็ได้เหมือนกันแต่เข้าใจว่าบางคนเนี่ยจะแบบแคร์อยู่ลับๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆใช่ไหมพูดประมาณนี้ใช่ไหมวันที่28พฤษภาคมนะคะดาวพุธเนี่ยค่ะ เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเดือนที่4ของคุณก็มันจะเปลี่ยนพลังงานนะคะจากสิ่งที่เป็นความรู้สึกคุณจะเข้าถึงการใช้ลางสังหรณ์ที่มันแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะคะผมเข้าปากขอโทษทีนะผมเข้าปากโอเคปัดหน่อยนะคะจะปล่อยผมไม่ได้เลยนะถ้าสวยเขาไม่ได้เลยอ่ะนะคะมาต่อการราศีเมษเดือนมิถุนายนนะคะวันที่3มิถุนายนก็ดาวอาทิตย์นะคะกุมกับดาวศุกร์นะคะก็เขาบอกว่าเป็นวันที่ดีนะคะที่คุณมีโอกาสได้เจอในส่วนของคู่รักหรือว่าคู่พาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ได้นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยมันเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้กลับไปมองอะไรเก่าๆเนี่ยจังจะบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยลองไปทำดูนะจังว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็วันที่5มิถุนายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเซกจูเทเรียสซึ่งเป็นเรือนที่9ของคุณนะคะมันมีสัญญาณที่จะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็จบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีที่คุณนะคะจะสร้างการเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในชีวิตนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะให้ค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะคะวันที่6นะคะมิถุนายนดาวอาทิตย์นะคะฉากกับดาวอังคารนะคะวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์โมหะโทสะนิดนึงเป็นพิเศษนะคะบางทีคุณจะรู้สึกเสียพลังงานจากเรื่องนี้ไปได้วันที่11นะคะมิถุนายนดาวอาทิตย์นะคะฉากกับเนปจูนก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของการตัดสินใจการทำอะไรแบบมันไม่ชัดเจนคลุมเครือหลงงหรือแม้แต่ความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นได้เช่นกันวันที่17นะคะมิถุนายนดาวพุธถอยหลังนะคะก็ในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะ
คุณมีโอกาสที่จะกลับไปคิดเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้านอาจจะเป็นการตกแต่งภายในหรือปัญหาหรือว่าการติดต่อกับคนในบ้านนะคะมีโอกาสได้กลับไปทำเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งได้20โอเคครบแล้วนะคะเวลาพุธเดือนถอยหลังก็ต้องระวังพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นิดนึงเนาะแล้วก็เวลาที่พุธเดือนถอยหลังแผนการต่างๆมันจะช้ากว่าปกติได้เช่นกันนะคะตรงนี้ก็จะต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแจงขอหยิบไพ่ของชาวเมษนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือช่วงนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันเป็นช่วงการชะลอตัวที่มากถึงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้แตงจะมองว่าคุณลองกลับไปดูโอกาสที่เก่าๆโอกาสที่เคยเกิดขึ้นนะคะจะดีกว่ามากๆเลยนะแล้วก็เหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องกลับไปเรียนรู้กลับไปเรียนอะไรเพิ่มเติมให้ได้มีช้อยส์เข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะคะตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็คุณต้องอดทนมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มันจะเห็นเนปจูนเนี่ยไปทุกราศีเลยนะตั้งแต่แจงดูมานะแล้วก็แฮงแมนเหมือนกันมันเหมือนเป็นภาวะเวลาดาวที่เดินถอยหลังเยอะขนาดนี้ค่ะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบเหมือนหยุดนิ่งๆคิดพิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไพ่ตรงกลางก็เป็นไพ่หยุดไพ่ข้างๆก็เป็นไพ่หยุดนะเหมือนเป็นการพิจารณาว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณจะไปทิศทางไหนคุณจะทำยังไงดีนะคะตรงนี้เข้ามานะมี2แบบเนาะทีนี้สิ่งที่มันจะเข้ามาแบบนี้ค่ะจังอยากให้คุณลองหยุดอยู่กับตัวเองหยุดพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนะคะบอกไปแล้วว่าโอกาสต่างๆอาจจะได้มาจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเพื่อนเก่าๆก็ได้เหมือนกันคุณอาจต้องอดทนเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้เนาะว่าจะเอายังไงฉันทำไงดีนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปร่ำเรียนนะคะหรือมีไอเดียในเรื่องของการงานการเงินที่เป็นแบบไอเดียแบบอยู่ในใจนะคะยังไม่ได้ทำออกไปแต่มีโอกาสได้ทำเดอะมูนเกิดขึ้นระวังในเรื่องความคลุมเครือว่าฉันจะเอายังไงฉันจะไปทิศทางไหนดีนะคะเดอะสตาร์เกิดขึ้นสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยสมหวังอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเดอะมาจิเชียนก็คือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต่อยอดความสำเร็จได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะโอกาสมีเข้ามาเยอะแจ้งว่าสิ่งที่คุณหยุดอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันมีอะไรที่ทำให้คุณต้องเลือกและคุณไม่สามารถจะเลือกได้เนื่องจากที่ดาวถอยหลังเยอะเนี่ยบางทีการที่แบบจะให้ดั่งใจเดี๋ยวนี้บัดเดี๋ยวนี้บางทีมันยากเดือนนี้อาจต้องมีพาร์ทเนอร์อาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วยบอกคุณนิดนึงว่าคุณควรจะไปทิศทางไหนจะทำอะไรดีนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆเป็นการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆนะคะโปรเจกต์ใหม่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือสิ่งอะไรที่มันดูแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่ที่ดีมากๆลองดูนะคะการเงินนะคะเป็นไงบ้างค่อนข้างคิดเยอะอยู่ไม่ประหลาดใจเพราะว่าสุกถอยหลังแล้วก็ถอยหลังมา2เดือนนะหลักๆก็คือพฤษภาคมมิถุนายนเพราะนั้นเนี่ยประหยัดนิดนึงมองหาโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนต้องตั้งใจเรียนนิดนึงเนาะบางทีมันมีเรื่องอื่นเข้ามาประกอบมากทำให้คุณรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณจะไปทิศทางไหนคุณจะเอายังไงดีนะคะมันเหมือนกับไม่สบายใจไปซะอย่างนั้นเลยได้ต้องสู้นิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกการสุขภาพนะคะก็สุขภาพก็ต้องสู้นิดนึงอ่ะดาวอังคารมันไปย้ายไปอยู่ในเรือน12ของคุณนะคะบางทีเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงพลังงานตกมากเป็นพิเศษไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าเหมือนยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยเนอะไหมอยู่บ้านแบบฉันไม่ได้เดินมากแล้วปกติมนุษย์เราสร้างขึ้นมาเพื่อต้องเดินเพื่อต้องออกแรงพอมันไม่ได้ออกแรงเนี่ยมันก็เหนื่อยง่ายเพลียง่ายไปซะอย่างนั้นนะคะจังหวะนี้จังว่าอาจจะต้องเป็นช่วงที่หันมาดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนิดนึงถ้าถามในเรื่องความรักเนี่ยมีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะนะคะให้ต้องเลือกตอนนี้คุณกำลังนิ่งอยู่คุณจะเอาคิดว่าเฮ้ยคุณจะต้องเอายังไงไปทิศทางไหนดีนะคะลองดูคนราศีเมถุนราศีมีนราศีสิงห์นะคะกรกฎก็ได้นะคะหรือว่ากุมก็ได้นะคะเข้ามาเยอะแยะเลยจะเป็นเด็กกว่าธาตุดินก็ได้การประสบมังกรนะคะเข้ามาให้เลือกเยอะคนเก่าเข้ามาคนใหม่เข้ามามีโอกาสนะคะไพ่จบเนี่ยได้ไพ่ The Lovers จริงๆไพ่เมถุนขึ้นมา2ใบเนี่ยใจมองว่าคนที่เป็นเมถุนเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลกับตัวคุณค่อนข้างจะเยอะก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ
ขอดูหน่อยนะคะเขาบอกว่าต้องกลับไปรักครอบครัวมากๆพอคุณรักคนในครอบครัวมากพอเนี่ยค่ะคุณจะรู้ว่าคุณจะไปทิศทางไหนต่อนะคะเรื่องศาสนาภาษาสัญชาติมีอิทธิพลนะคะมองโลกในแง่ดีนิดนึงช่วงเวลานี้ไพ่เวดดิ้งขึ้นมาด้วยเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แพชชั่นสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเจอเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบตอบโจทย์ชีวิตคุณจริงๆหรือว่าคุณเจอคนที่ทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยแพชชั่นเราตรงกันก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของการคนโสดๆนะคะคนโสดกู๊ดบายมานะบางคนจากใครสักคนนึงมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของคนมีคู่นะคะคอมมิตเมนต์ก็เป็นการให้พันธสัญญาว่าจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนต่อดีนะคะตรงนี้นะคะต่อจากนี้น่าจะแบบเหมือนถ้าที่ผ่านมาเป็นโอเพนเรลชิพจังหวะนี้คุณมีการคอมมิตผูกพันแล้วและคนที่แต่งงานแล้วอะตรงนี้แต่งงานก็แต่งงานเอาเวดดิ้งขึ้น2ครั้งก็มีโอกาสอย่างชัดมากในเรื่องของการแต่งงานการแบบอยู่ด้วยกันอย่างจริงจังนะคะจริงจังคนต้องถอยมาอีกนิดนึงเนาะมันได้แบบไม่อึดอัดมากนะเมื่อกี้อยู่รู้สึกว่าชิดประทิดไปนะคะแล้วก็คนที่ปัญหาในเรื่องความรักนะคะก็ separation อาจจะเป็นช่วงที่ห่างกันจริงๆก็ได้นะคะคนที่แฟนเก่าๆนะคะตรงนี้ leave it behind แฟนเก่ากลับมาก็แค่มาวนแต่ว่าไม่ได้แบบว่ากลับมาจริงๆนะคะตรงนี้แล้วก็น่าจะหมดแล้วเนาะตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะตรงนี้เสียสละแบบเวลาของท่านนะคะเข้ามาดูของแจงนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะนิดนึงว่าตอนนี้ตัวเองทำพิกคาร์ดใน TikTok เยอะมากๆเลยเผื่อใครสนใจก็ตามไปดูได้นะคะซึ่งจะมีทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยนะคะใช้ชื่อแจงเลยนะคะก็คือ Jasmine J 569หรือว่า Jasmine แจงนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ